ครับคือเด็กมอสองเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ในการนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปทําการสอบถามตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจอีกอย่างเรื่องของเด็กนะฮะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต้องใช้เสาชาชีพในการร่วมที่ไปสอบถามนะฮะขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าทางด้านผู้ในการคนนี้นมีความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายมก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับเด็กปหกบ้าง <ฮะ S 1> หรือว่าตามรายงานนะครับล่าสุดเนี่ยที่หม,มาดเลย ก็มีว่าหนึ่งในผู้เสียหายก็คือว่าไปแจ้งความกับตํารวจะนะฮะว่าถูกลักษณะคือเหมือนคล้ายๆกับลวนลาม,มคือผู้โดยการเนี่ยชักชวนนะ,ะว่าให้ขึ้นรถไปด้วยแล้วก็มีมีการถามว่าตกลงแล้วจะไปกับเพื่อนอหรือว่าจะไปกับพออ,อแล้วเด็กก็ยังให้การต่อไปด้วยนะครับว่าถูกรูปขาบ้างถูกทําในลักษณะคือเชิงคําพูดและก็ชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์โดยมีเงินต่อรอง2000บาทนะฮะ